คุณจูนเขาบอกว่าเขารู้เรื่องนี้จริงๆไปออกรายการคุณหนุ่มกระชัยก็บอกมาจากอะไรฮะแปรงสีฟันใช่แปรงสีฟันกับน้ำหอมเพราะว่าโพสต์รูปแปรงสีฟันคู่เป็นแปรงแบบเดียวกันกับที่หนุ่มใช้ที่บ้านบางครั้งก็โพสต์ภาพน้ำหอมผู้ชายเป็นแบบเดียวกันกับที่คุณหนุ่มใช้ใช่เขาบอกช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังพอทำใจค่ะทำใจให้คิดในแง่ดีว่าแม่ทุกอย่างมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่ที่รับไม่ได้สุดๆคือตอนที่เขาลงคลิปเนี่ยเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้นี่แหละรักควรมีสองคนนะเพลงที่เมียหลวงกับเมียน้อยเขาตอบตอนนั้นที่ไงคลิปนั้นที่เขายีกันนะฮะโดยในคลิปอะแต่ข้อที่จริงแล้วอาจจะแบบว่าในคลิปเด็กคนนั้นที่ผมเอาไว้แบบโบผมก็จำได้ว่านั่นคือลูกของเราที่ไปโผล่อยู่ในคอนเทนต์ของมือที่สามค่ะจากนั้นปุ๊บเขาก็มักจะโพสต์เขาบอกจะมีการโพสต์แซะกระทบกระทั่งเขาอยู่ตลอดเวลาเลยชอบใช้คำว่ายืนหนึ่งหรือที่หนึ่งตลอดไปหรือดีต่อใจอะไรแบบเนี้ยใช่เขาก็ชอบโพสต์โรงแรมที่ไปพักถ่ายเห็นว่าเป็นสถานที่ที่เดียวกันกับที่คุณหนุ่มกระดาไปคุณจูนก็คือภรรยาเนี่ยนะฮะเขายืนยันว่าหลังจากที่ทราบเรื่องนี้มันชัดเจนหนาหูขึ้นเรื่อยๆเขาว่าอย่างนั้นเลยเลือกที่จะจัดการคนในบ้านของเราก่อนไม่ใช่ว่าเราจะโทรไปอารวาสด่ากราดผู้หญิงคนอื่นเราก็เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนก่อนน่าจะมีเรื่องนี้คุณหนุ่มกระดาเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาเราคุยกับเขาเขาก็ตอบว่าเดี๋ยวจะไปจัดการเองส่วนกรณีคลิปที่เห็นว่าผู้หญิงมือที่3คนนี้เอาพวงมาลัยแล้วก็ปีกอันนี้รู้สึกจะเป็นคอนเสิร์ตถูกต้องไหมใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าเขาบอกวันนั้นอะที่เป็นภาพประเด็นเนี่ยถามว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ไหมทุกคนอยู่ในเหตุการณ์ใช่เป็นภาพประเด็นที่ว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเอาพวงมาลัยแล้วก็ปีกเนี่ยที่ทำจากธนบัตรทำจากธนบัตรเนี่ยไปมอบให้คุณหนุ่มในคอนเสิร์ตใหญ่หน้าเวทีซึ่งเป็นงานเมื่อปีที่แล้วยอมรับว่าวันนั้นหนูก็คือจูนกับลูกก็ไปอยู่แต่ก็คือผู้หญิงคนนี้เขาเข้าไปยุ่งกับสามีของเราภาพที่คนเป็นหมื่นวันนั้นก็คือน่าจะเป็น Impact ป่ะใช่คอนเสิร์ตใหญ่ของหนุ่มกะลานั่นแหละจริงๆแล้วนะครับเขาบอกภาพที่วันนั้นคนเห็นเป็นหมื่นนั้นอะมีแค่เรา3คนที่รู้คือตัวเราสามีเราและผู้หญิงคนนั้นแต่คนที่เจ็บมีแค่เราคนเดียวฮะทีนี้ส่วนประเด็นที่คนคิดว่าข่าวนี้ส่วนใหญ่บางคนเขาก็เมากันว่าคุณจูนเป็นคนปล่อยหรือเปล่าคุณจูนก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเขาเป็นคนปล่อยจริงๆอ่ะคงปล่อยเรื่องราวเหล่านี้ไปนานแล้วไม่เก็บมา2ปีกว่าๆหรอกเราก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดแหละเพื่อที่เตรียมตัวจะฟ้องวันนึงเนี่ยพอความจริงมันปรากฏขึ้นมาเองเนี่ยเราจะทุบหม้อข้าวตัวเองทำไมในเมื่อสามีเนี่ยก็เป็นคนสาธารณะแล้วเราก็มีลูกเล็กด้วยมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะปล่อยข่าวออกมาที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยมันต้องมีปัญหากันหลังจากที่มีเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับคุณหนุ่มกะลาแล้วก็ตกลงกันว่าถ้าเราจะอยู่ต่อกันไม่ได้เนี่ยก็ตกลงกันเลยละกันถ้าเกิดไม่คิดว่าเขาเนี่ยจะตอนนั้นน่ะก็ตกลงกันแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะไลฟ์แล้วก็พูดไปแบบนั้นว่าจะหย่าก็ตกใจซึ่งมันก็ดูแรงพอสมควรเหมือนกันที่เขาพูดชัดว่าจะหย่าครับทีนี้สำหรับเรื่องของการหย่าได้มีการพูดคุยกันนะเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องหย่าเนี่ยก็เดี๋ยวมีการจัดการให้เรียบร้อยแหละถ้าตัวเขาอยากหย่าก็เดี๋ยวจะมีการจัดการทรัพย์สินการเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรภายในสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะจบซึ่งคุณจูนเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนพูดเองแหละว่าเดี๋ยวขอคุยกันภายในหลังจากนี้อีกทีนึงครับผมขณะที่คุณหนุ่มกะลาเนี่ยก็โฟนอินเข้ามาชี้แจงว่าที่ตัดสินใจออกมาไลฟ์สดในวันนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วครับต้องการจะสื่อสารกับแฟนคลับของตัวเองนะครับอยากจะบอกความจริงให้หมดแต่ไม่สามารถจะพูดทุกอย่างออกไปหมดได้นะครับมันตกหล่นทำให้ต่อคนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็คาดเคลื่อนไปเยอะมากสิ่งที่ผิดพลาดไปในวันนั้นเนี่ยพลาดที่ไม่ได้ขอโทษจูนขอโทษจูนตรงนี้เลยนะครับทำผิดพลาดไปแล้วทำไม่ดีกับเขาจริงๆไม่ว่าจะสถานการณ์ว่าหรือสถานะเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับยืนยันว่าจะดูแลจูนแล้วก็ลูกต่อไปครับส่วนเรื่องที่ทำลงไปเนี่ยสิ่งที่มีการโพสต์ต่างๆเนี่ยจากทุกฝ่ายในโซเชียลทั้งจากครอบครัวของจากผู้หญิงนะครับบุคคลที่3แล้วก็ขอรับผิดแต่ไว้เพียงผู้เดียวนะครับเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวเขาเองครับท่านผู้ชมฮะแน่นอนเขาบอกว่าคุณหนุ่มเมื่อวานเขาไปเล่นคอนเสิร์ตใช่เขาก็ยอมรับหลังจากมีข่าวเนี่ยก็มีบางร้านแคนเซิลงานเขานั่นแหละครับแต่พอมาดูอีกทีก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่มีมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของการจ้างงานแหละ มีการจ้างก็มีการยกเลิกเป็นปกติอันนี้หนุ่มเขารู้ของเขาอยู่แล้วครับแต่ที่เห็นว่าตนเนี่ยพูดเป็นเวทีไม่รู้หนูมีคลิปกันไหมลูกที่เมื่อวานหนุ่มไปร้องเพลงมีคลิปกันไหมบอกว่าไม่คิดว่าจะมีคนมาดูอ่ะมีไหมเดี๋ยวไปดูสักนิดอันนี้ใช่ไหมลูกอันนี้คอนเสิร์ตใหญ่อันนี้ที่เขาบอกว่าตนพูดเป็นเวทีที่มีคนแชร์กันไปเนี่ย
ป็นช่วงดาวมากจริงๆเป็นใครใครก็ดาวเข้าใจหนุ่มครับนะมันเป็นช่วงดาวมากจริงๆส่วนเรื่องผู้หญิงมือที่3ขอยืนยันว่าจะจบความสัมพันธ์กับเขาวันที่ไปไลฟ์สดพูดว่าจะหย่ากับจูนคนส่งข้อความมาเยอะมากว่าจะหย่ากับเมียไปอยู่กับคนใหม่หรอขอยืนยันว่าไม่ใช่นะฮะส่วนตัวผู้หญิงคนนั้นเองเนี่ยก็คงคิดเหมือนกันว่าไปต่อไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะอะไรฮะมันไม่มีทางเลือกเพราะอะไรแรงกดดันจากสังคมทั่วประเทศเลยคุณหนุ่มเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยเขาแอบกังวลใจนะว่าวันหนึ่งลูกเขาเนี่ยโตขึ้นมาปุ๊บแล้วต้องเห็นข่าวอันเนี้ยลูกเขาจะคิดว่ายังไงเขาก็รู้สึกผิดอยู่ส่วนเรื่องแยกกับจูนต้องยอมรับการแยกกันอยู่ตอนแรกเป็นเพราะผู้หญิงคนนั้นเป็นเหตุตนกับจูนก็เลยทะเลาะกันแต่พอตนกับจูนแยกกันออกมาระยะหนึ่งแยกออกมาก็มีปัญหาอื่นซึ่งเราก็ต้องคุยกันมันมีบางเรื่องฮะที่ตนไม่เคยคุยกับจูนพอแยกออกมาก็รู้สึกว่าทำไมไม่เป็นอย่างนั้นหลังจากนี้ต้องกลับไปคุยกันจริงๆอย่างจังก็แหละซึ่งจูนเองเขาบอกเขาพร้อมคุยนะส่วนเรื่องที่จูนจะฟ้องร้องผู้หญิงคนนี้หนุ่มยืนยันว่าจะไม่มีการขัดขวางแต่อย่างใดครับนะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี